สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการอุทยานคนดีโดยอาจารย์อาริฟีนเจะสมันบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบินอาลามีนวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะศอห์บิฮิวะมันตะบิอะฮุมบิอะซานินวะดาอะบิดะวะติฮิอิลายอมิดดีน สาลามุอะลกุมวะราะห์มะตุลลอฮ์วะบเระกาตุขอความสันติความจำเริรและความเมตตาเจาาลอสุบฮานะหัวตาลาได้ประสบกับท่านพี่น้องนะครับที่รับชมแล้วก็รับฟังรายการวิทยุอิสลามทุกๆท,ท่านนะครับท่านพี่น้องครับวันนี้อยากที่จะได้พาท่านพี่น้องมาหาคำตอบนะครับเพื่อให้เกิดความมั่นคงให้เกิดความมั่นใจในการเป็นผู้ศรัทธาของเราคำถามก็คือว่าทำไมมนุษย์จะต้องให้เอกภาพต่อลอสุบฮานะหัว,หวตาลาทำไมพวกเรา จะต้องยึดมั่นแล้วก็ยืนหยัดว่าอัลลอฮ์นั้นเป็นพระเจ้าเพียงองค์เดียวทําไมพวกเราจะต้องให้เอกภาพต่ออัลลอฮ์นั่นเองซึ่งแน่นอนว่าการให้เอกภาพต่ออัลลอฮ์การที่เรามีเตาฮีตการที่เรายืนหยัดแล้วก็ยืนยันว่าอัลล์เป็นพระเจ้าเพียงองค์เดียวเนี่ยมันจะต้องมีผลดีแน่นอนเพราะอะไรคําตอบก็คือว่าเพราะว่าอัลลอฮ์สุบฮานะฮูวัตตาลาเป็นพระเจ้านั่นเอง เอาลอ์เป็นเป็นรอบบุญเอาลอ์ Allah เป็นอีลาหุนเอาลอ์ Allah เป็นคอริกุนเอาลอ์ Allah เป็นผู้สร้างนั่นเองถึงแม้ว่าคนอื่นๆเขาจะไม่ได้มีคําตอบเหมือนกับเราคนที่ไม่ใช่มุสลิมเขาอาจจะไม่ได้มีคําตอบเหมือนกับเราแต่ในความเป็นคอริกของอในความเป็นผู้สร้างของลอสุบฮานอหวัวตาลานั้นพระองค์ก็ยังมีคุณลักษณะอันนี้อยู่เหมือนเดิมนั่นเองเราจึงยืนยันเราจึงยอมรับเพราะเราเป็นผู้ศรัทธา และอันกุรอานอายะหนึ่งที่เราได้ยินกันอยู่ทุกเมื่อเช่าวันน่นแหละครับเป็นอายาอันกุรอานที่สำทับเตือนกับพวกเราว่าอัลลอฮ์เป็นผู้สร้างวัวมาคอลักตุนยินนนวันอินซาอิลลาลิยาบูดูนและโดยเฉพาะอย่างยิ่งอัลลอฮ์สร้างพวกเราขึ้นมาสร้างสรพรพสิ่งทั้งหลายขึ้นมาแล้วก็สร้างทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ขึ้นมาเนี่ยเพื่อให้เป็นประโยชน์กับพวกเราและสร้างพวกเราขึ้นมาเพื่อให้ทําการไอบาดนะเพราะนั้นอัลลอฮ์จึงบอกว่าฉันไม่ได้สร้างยินไม่ได้สร้างมนุษย์ขึ้นมาโดย จุดประสงค์อื่นใดเลยหากแต่ว่าให้ทั้งยินและมนุษย์นั้นอิลลาลิยะบูดูได้ทำการสักการะได้ทำการอิบาดะซึ่งการอิบาดะก็คือการที่เรานั้นทำกิจการงานอะไรก็ตามโดยหวังผลบุญจากอัลลอฮฺซุบฮานอฮัวตาละในฐานะที่พงเป็นผู้สร้างนั่นเองเพราะฉะนั้นคนที่เป็นมุสลิมคนที่เป็นผู้ศรัทธาเราจึงยอมรับว่าเราเป็นพระเจ้าเราจึงยืนยันว่าเราเป็นพระเจ้าเราจึง สวามีภักติต่อลอสุบฮานะฮูวตาลาแล้วก็การที่เราอยู่บนหลักการของศาสนาเนี่ยนะครับถือว่าเราอยู่บนธรรมชาติที่อัลลอ์สร้างมนุษย์ทุกคนขึ้นมาอยู่แล้วเพราะอัลลอ์บอกว่าฟิตรอตัลลอฮิลตีฟตรนาซอะไลฮาลาตับลาตบดีลิันกินลดาลิกัดีนุนยิมวาลาินนาอักซอนอักซอนนาลายะมุนอัลล์บอกว่า นั่นก็คือธรรมชาติของลอสุบฮานอฮัวตาลาที่พง์ได้กำหนดให้กับมนุษย์ทุกๆคนโดยที่ไม่มีใครสามารถที่จะไปเปลี่ยนแปลงการสร้างของลอสุบฮานอฮัวตาลาได้และก็ที่สำคัญก็คือมันคือศาสนาที่เที่ยงตรงมันคือศาสนาที่เที่ยงตรงแล้วก็นั่นคือศาสนาอันเที่ยงตรงแต่มนุษย์ส่วนใหญ่นั้นไม่รู้นั่นเองเพราะนั้นอัลลอฮฺสุบฮานอฮัวตาลาบอกบอกให้เราได้รับทราบนั่นเองว่าคนที่เป็นผู้ศรัทธา คนที่มีอีมานคือคนที่อยู่บนหลักการที่ถูกต้องคือคนที่อยู่บนคันลองที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮวอตลลาได้กําหนดเอาไว้เพราะนั่นคือธรรมชาติมาแต่เดิมอยู่แล้วอย่างเด็กที่เกิดมาใหม่ๆเนี่ยนะครับเพราะยังถือว่าเป็นผ้าขาวยังถือว่าเป็นคนที่บริสุทธิ์แต่ว่าเวลาเขาเติบโตขึ้นมาแล้วก็สิ่งแวดล้อมสภาพแวดล้อมเนี่ยคือตัวแปรในการที่จะทําให้เขานั้นกลายเป็นคนที่ยังอยู่บนธรรมชาติแต่เดิมหรือไม่ ในฮะดิสบทตหนึง่งท่านนาบีบอกว่ากุลูเมลูดินยูละดูอาลันฟิตราะเด็กทุกคนเกิดมาบนธรรมชาติที่บริสุทธิ์แต่เดิมธรรมชาติที่บริสุทธิ์แต่เดิมก็หมายความว่าในวันที่อัลลอฮฺซุบฮานะหูวตาลายังไม่ได้สร้าง ใครก็ตามหรือไม่ได้สร้างพวกเราขึ้นมาในโลกดุนยานี้เนี่ยพระองค์ได้สร้างวิญญาณขึ้นมาก่อนแล้ววิญญาณทุกดวงนั้นพระองค์ได้ตัดถามว่าอัลลสตูบิรอปีกุมฉันใช่พระเจ้าของพวกเจ้าไหมกอรูบาลาวิญญาณทุกดวงรว,รวมทั้งเราด้วยรวมทั้งผู้ปฏิเสธในขณะนี้ด้วยนะครับวิญญาณทุกดวงก็ตอบว่าใช่พระองค์คือพระเจ้าอัลลอฮ์คือพระเจ้าหลังจากนั้นอัลลอฮ์ก็สร้างขึ้นมาให้มีชีวิตในโลกดุนยานี้นั่นก็คือการให้เกิดมาเป็นเด็กแล้วก็เติบโตมา และพระองค์ก็ได้บอกว่าผู้ที่เป็นตัวแปรสําคัญหรือว่าปัจจัยสําคัญที่จะทําให้เด็กคนหนึ่งเติบโตมาการเป็นผู้ที่ศรัทธาหรือปฏิเสธเนี่ยฟาอับาวาฮู <S <S ก็คือพ่อแม่นั่นเองอยู่เฮวิดานิฮีเอาอยู่นัสซิรอนิฮีเอาอยู่มัจจิซานิฮีทั้งพ่อแม่นั้นเป็นตัวแปรสําคัญที่จะทําให้ลูกนั้นกลายเป็นยูดีก็ได้เป็นนัสรอนีก็ได้เป็นมายูซีก็ได้นี่คือสิ่งที่มันเป็นมันเป็นมันเป็น ผลที่เกิดขึ้นหลังจากที่เขาได้เกิดมาในดุนยาใบนี้แล้วแต่หลักๆเบื้องต้นเลยอย่างที่เราได้รับทราบว่าอัลลอฮ์สร้างวิญญาณมาเนี่ยอัลลอฮ์ก็ถามก่อนแลว,วิญญาณทุกดวงก็ยอมรับหมดเพราะฉะนั้นถึงบอกว่าการที่เราซึ่งเป็นผู้ศรัทธาให้เอกภาพต่ออัลลอฮ์เนี่ยเราทําตามคํายืนยันของเราในขณะที่เรายังเป็นดวงวิญญาณอยู่นั่นเอง แล้วก็ถือว่าเป็นโอกาสของเราที่อลัลลอฮฺซุบฮานะฮฺวะตาลาได้ให้เราเป็นผู้ศรัทธาเพราะนั่นหมายความว่าเราได้ทําหน้าที่ของการเป็นบ่าวทําหน้าที่ของการเป็นผู้ศรัทธาที่เคยให้คามั่นสัญญากับอัลลอฮ์ไว้แล้วว่าอัลลอฮ์คือพระเจ้าและว,วันนี้เราก็ยังยืนยันว่าอัลลอฮ์เป็นผู้สร้างยังยืนยันว่าอลัลลอฮ์ซุบฮานะฮฺวะตาลานั้นเป็นพระเจ้าของเราแล้วก็การที่เรายืนยันแบบนี้การที่เราเ ยึดมั่นแบบนี้เนี่ยมันก็จะเป็นผลเกี่ยวเนื่องที่จะทําให้เรานั้นได้ได้รับความเมตตาจากอัลลอฮ์แน่นอนแล้วก็ได้รับการช่วยเหลือให้รอดพ้นจากการถูกลงโทษแน่นอนซึ่งในในคำคำมั่นสัญญาที่เราได้ให้ไว้กับอัลลอฮ์สุบฮานะหัวตาลาเนี่ยมันเป็นคํามั่นสัญญาที่เราจะต้องถูกสอบสวนในวันกิยามาด้วยในขณะที่เป็นดวงวิญญ,ญาณอัลลอฮ์ถามแล้วเราก็ตอบ แล้วคำตอบของเราเนี่ยมันก็จะเป็นสักขีพยานของเราแล้วพอมาวันนี้เรายังคงยึดมั่นในการเป็นผู้ศรัทธาไการทําหน้าที่ของเราก็จะเป็นสักขีพยานของเราในวันที่เรากลับไปพบกับลอสุบฮานอหูวะตะลรอีกครั้งหนึ่งเราก็จะมีคําตอบ ให้กับพระองค์ว่าเรายังคงเป็นผู้ศรัทธาแต่สําหรับใครก็ตามที่ตอนที่เป็นดวงวิญญาณอาลัสตูบิรอปิกุม้มและตอบว่ากอรูบาลาวันนี้การเป็นผู้ปฏิเสธหลังจากเสียชีวิตกลับไปพบกับอัลลอสุบฮานะฮัวตาลาแน่นอนว่าเขาจะต้องถูกลงโทษเพราะเขาไม่ได้ทําตามคามั่นสัญญาที่เขาได้ให้ไว้กับอัลลอฮฺสุบฮานะฮุวาตาลาแต่เดิมนั่นเองเพราะฉะนั้นเมื่อเราเป็นผู้ศรัทธาเราจึงมีคําตอบว่าทําไมเราจะต้องให้เอกภาพต่อหรอเพราะเรารู้ว่าใครก็ตามนะครับ ไม่สามารถที่จะสร,สร้างสิ่งหนึ่งสิ่งใดในโลกใบนี้ได้ไม่มีใครหน้าไหนที่จะเป็นผู้สร้างที่แท้จริงเว้นแต่ลอสุบฮานอหัวตาลาเมื่อเราเชื่อแบบนี้เราจึงปฏิบัติตามคำสั่งของอัลลอฮ์เพราะอัลลอฮ์ตั้งเป็นเงื่อนไขว่าถ้าเชื่อศรัทธาต่ออัลลอฮ์ต้องปฏิบัติตามคำสั่งของอัลลอฮ์และท้ายที่สุดแล้วเนี่ย เอาแล้ก็จะตอบแทนให้ให้เราได้เข้าสวรรค์ของพระองค์นั่นเองเพราะนั้นนี่คือคําตอบที่เราจะต้องมีให้กับตัวเราเองว่าทวันนี้ทําไมเราจึงต้องให้เอกภาพต่อลอสุบฮานะหัวตาลาประการต่อมาก็คือว่าเพราะว่าไอการาการให้เอกภาพต่อลอสุบฮานะหัวตาลาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ถือว่าเป็นเป็นเขาเรียกเป็นคาสั่งที่อลอสุบฮานะหัวตาลาได้ให้กับบรรดาศาสนาทูตมาเป่าประกาศ ตั้งแต่นบีท่านแรกจกกนกระทั่งถึงนบีท่านสุดท้ายก็คือตั้งแต่ตั้งแต่นบีอาดัมอะัลฮิสสาลามจากกนกระทั่งถึงท่านนบีมุฮัมมัดสุลล,ลัลฮุอะลัยฮุสซลามบรรดาอัมบียะบรรดานบีเหล่านี้เนี่ยเขาทำหน้าทีทาทท่ทำหน้าที่เหมือนกันทั้งหมดอหละครับทำหน้าที่เหมือนกันทั้งหมดก็คือเชิญชวนบอกกับผุ่มชนของเขาให้ยอมรับในการเป็นพระเจ้าของอัลลอฮ์แล้วก็ปฏิบตัติตามแบบอย่างของนบีไม่ว่าจะเป็นนบีท่านไหนก็จะเป็นลักษณะเดียวกันนะครับ ซึ่งประโยคในการในการบอกกล่าวเนี่ยก็อาจจะแตกต่างกันไปสำนวนอาจจะแตกต่างกันแต่ความหมายรวมๆก็จะมาในลักษณะเดียวกันก็คืออัลลาตาบูดูอิลลัลลอฮอินนานีละกุมะมินหูนะซีรุนวะบะชิดสํานวนก็จะประมาณนี้นะครับหลายๆอันนี้อันนี้จากสุรฮุดนะครับหลายๆสุรก็จะมาในลักษณะแบบนี้ว่าอย่าได้อย่าได้เคารพภักดีสิ่งอื่นใดนะอย่าได้ตั้งภาคีต่อร้อนนะอย่าได้กราบไหว้สิง่งใดนอกจากพระองค์นะ แล้วก็จะมาบอกเฉยๆว่าฉันเนี่ยเป็นอับดุ Pill aw, นนดลลอฮ์เป็นนาซีรุนเป็นบบชีรุนเป็นคนที่มาทําหน้าที่ในการตักเตือนเป็นรอซูรุนเหมือนท่านนบีมุฮัมมัดสุลล,ลัลวะเดลสัลลัมเนี่ยถูกส่งมาท่านนาบีก็มาทําหน้าที่ในการจะบอกกับพวกเราว่าอัลลอฮ์คือพระเจ้าอัลลอฮ์คือผู้ที่เราจะต้องสักการะอัลลอฮ์คือผู้ที่เราจะต้องให้เอกภาพต่อพระองค์และท่านนาบีเป็นใครล่ะท่านนาบีเป็นรอซูรุนเป็นอับดุลนะท่านนาบีเป็นอับดุลลอฮ์วะรอซูรุน เป็นบ่าของล้อเป็นรอซุลของพระองค์ที่ทําหน้าที่ในการสื่อสารเรื่องราวต่างๆระหว่างเรากับลอสุบฮานะหูวตาลาเพราะนั้นการที่เราให้เอกภาพต่อลอสุบฮานะหูวตาลาเนี่ยมันก็จึงทําให้เรานั้นได้รับความช่วยเหลือได้รับการรอดพ้นแล้วก็มันเป็นเงื่อนไขในการที่เราจะเอาไปเชิญชวนผู้คนด้วยเหมือนกันถ้าหากว่า เราเป็นนักด่าวะเราเป็นคนทําหน้าที่ในการประกาศศาสนาหรือว่าจะต้องให้ความรู้ด้านศาสนากับใครก็ตามเนี่ยนะครับสิ่งแรกเราจะเห็นว่าหลักการของศาสนาบอกกับเราว่าเราจะต้องสอนให้เขารู้จักอัลลอฮ์ซะกอ่อนเหมือนกับที่ท่านมูอัซบินญจบันท่านมูอัซบินเานบ,นบันถูกส่งไปเยเมนท่านนบีมุฮัมมัดสัลลัลลอฮุสาริมส่งไปประเทศเยเมนคําสั่งที่ท่านนาบีได้บอกกับท่านมูอัซเป็นการสัมทับเตือนว่าท่านมูอัซเนี่ยจะไปทําหน้าที่กับใคร โดยท่านอบ,บบีบอกว่าอินนะกะตักดิมาอาลากามินมินอัลลินกิตาบท่านเนี่ยจะเดินทางไปยังกลุ่มชนซึ่งได้ชื่อว่าเป็นอาลลุนกิตาบอาลลุนกิตาบก็พวกยะฮุดนะซอรอเนี่ยแหละครับฟันยะกุลเอาวะลุมาตะดออฮุมอิไลฮิไอยูวาฮิดุลลอสสิ่งแรกประการแรกที่ท่านจะต้องทําให้พวกเขารู้จักซะก่อนหรือว่าทําให้พวกเขาเข้าใจซะก่อนนั่นก็คือทําให้พวกเขานั้น ให้เอกภาพต่อลอสก่อนนั่นเองต้องยอมรับในการเป็นพระเจ้ายอมรับในการเป็นผู้สร้างของลัสุบะานอหัวตาลาสกอ่อนนั่นหมายถึงเราเองก็เหมือนกันถ้าวันนี้เราอยากจะไปพูดคุยเรื่องราวของศาสนากับใครแล้วต้องการให้เขานรับอิสลามเราก็ต้องสอนให้เขารู้จักอัลลอฮ์คือใครให้เขายอมรับว่าอัลลอฮ์เป็นผู้สร้างให้เขายอมรับว่าพระเจ้าที่แท้จริงที่จะให้คุณให้โทษให้การช่วยเหลือให้การอุป,ปมัมภมให้อ่ ความรักความเมตตากับเขาได้เนี่ยก็คือ,อลสุบฮานะหัวตาลาเพราะฉะนั้นถ้าเขายอมรับแล้วนั่นแหละถึงจะค่อยบอกกับเขาว่าจะต้องทําอะไรต่อมาซึ่งอันนี้คือวิธีการปฏิบัติเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าคนที่ไม่ใช่มุสลิมเนี่ยเวลามาเป็นมุสลิมเขาเลยต้องให้กล่าวปฏิญาณตนเสียก่อนและการปฏิญาณตนเนี่ยมันก็จะต้องเป็นเป็นสิ่งที่ออกมาจากใจนะครับออกมาจากใจหมายความว่าใจมันจะต้องยอมรับเพราะอีมานมันจะต้องมีองค์ประกอบอยู่3อย่างด้วยกันหนึ่งครับ จะต้องอัตตสดีกุบินก้อนบีหัวใจที่จะต้องยอมรับจริงๆว่าอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าเสร็จแล้วเนี่ยก็จะต้องเปล่งวาจาออกมาอันนุตกุบินลิซานการพูดการบอกออกมาเป็นเสียงแล้วก็อันอามารุบินเจาวาเรียและการปฏิบัติด้วยกับอวัยวะร่างกายนั่คือ3ส่วนที่จะต้องออสัมพันธ์กันแล้วก็ออกมาเป็นคําพูดนะครับเราเรียกว่าการ ให้อะไรนะปฏิญาณตนนั่นแหละนะหรือก็คือชาฮาดาตานี่นั่นแหละครับก็คือการปฏิญาณตนว่าเป็นมุสลิมการปฏิญาณตนว่าอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าการปฏิญาณตนว่าในบีุฮมหัมมัดเป็นศาสนทูตนั่นถือจะถือว่าเป็นผู้ศรัทธาและหลังจากนั้นเนี่ยงานต่างๆที่เขาทํามันก็จะได้รับการถูกบันทึกเอาไว้ในตาช่างแห่งความดีแต่ถ้าหากว่าเขาไม่ใช่มุสลิมเขาทําความดีเขาช่วยเหลือคนยากคนจนเขาทําอะไรก็ตามที่มันเป็นคุณงามความดีเนี่ยสิ่งเหล่านั้น มันเป็นประโยชน์กับคนก็จริงเป็นประโยชน์กับเขาในดุนยาก็จริงแต่มันจะไม่ยั่งผลใดๆกับเขาในอาคีร้อเลยเพราะเขาไม่ได้ให้เอกภาพต่อล้อเพราะเขาไม่ได้ยอมรับว่าร้อเป็นผู้ที่จะให้สวรรค์เป็นผู้ที่จะลงโทษมนุษย์เพราะฉะนั้นเขาจึงไม่ได้มีโอกาสในการที่จะเข้าสวรรค์ของร้อสุภานะหัวตาแล้วพูดง่ายๆก็คือว่าไอ้สิ่งที่เขาทำเนี่ยเขาไม่รู้จะไปเอารางวัลจากใครในโลกอาคีร์ล้อแต่สําหรับคนที่เป็นผู้ศรัทธาเนี่ยนะครับเราตระหนักเรารู้ดี เราเชื่อมั่นเรายึดมั่นว่าสิ่งที่เราทําเราจะไปเอาผล,ลบุญจากอลรสุบฮานะหัวตาลาเพราะฉะนั้นเราจึงเห็นว่า,าการให้เอกภาพต่อบร้อนนั้นสำคัญมากๆกับชีวิตของเรากับชีวิตของมนุษย์ทุกๆคนเพราะไม่งั้นแล้วเนี่ยนะครับเราจะไปเอารางวัลจากใครละ่ะเราจะไปเอาค่าตอบแทนจากใคร ทำงานทั้งทีไม่รู้จะไปเอาเงินจากใครไปเอารางวัลจากใครเหมือนกับเรามาทํางานที่หนึ่งที่ใดแล้วเราก็ไม่รู้ว่าทํางานแล้วเราจะได้อะไรทํางานแล้วเราจะไปเอาค่าจ้างจากใครแต่อันนี้คนที่เป็นผู้ศรัทธาเรารู้ครับเราตอบได้เต็มปากเลยว่าสิ่งที่เราทํเราหวังผลบ,บุญจะเอาร้อนสุบหานะหัวตาลาเพราะนั้นเราจึงไม่งงเราจึงมั่นใจนะครับแล้วก็อีกที่สําคัญก็คือว่าการการให้อกภาพต่อล้อนเนี่ยมันถูกตั้งเป็นเงื่อนไขเอาไว้ด้วยนะ ว่าถ้าเราจะคบคนคบเพื่อนเราก็จะต้องยึดเอาคนที่เขามีอากีดา้ามีความเชื่อเดียวกับเราครบแบบแบบสนิทชิดเชื้อนะครับแต่คบแบบมุอามลาตอันนี้ไม่มีปัญหาเราจะคบกับคนที่เป็นมุสลิมหรือไม่ใช่มุสลิมกันได้ทั้งหมดอยู่แล้วเพราะว่าหลักการของศาสนาเขาเปิดกว้างเอาไว้ว่าถ้าเราครบกับคนที่ไม่ใช่มุสลิมเราก็ใช้หลักมุอามลาตก็คือการอยู่ร่วมกันการปฏิบัติต่ตอ,อกันตามตามสิทธ์นะตามหน้าที่ที่พึงมีต่อกันในฐานะที่เป็นมนุษย์เหมือนกัน แต่ว่าคนละคนละความเชื่อนะครับในขณะที่จะเป็นมุสลิมเนี่ยเ,เราก็จะมีวิธีการปฏิบัติตัวที่ที่ต้องยอมรับว่ามันอาจจะลึกซึ้งไปกว่านั้นหมายถึงว่าไว้เนื้อเชื่อใจได้มากกว่านั้นเพราะฉะนั้นการที่เราจะไว้เนื้อเชื่อใจใครเนี่ยมันก็จะต้องจะต้องมีเงื่อนไขของการให้เอกภาพเข้ามาเกี่ยวข้องคือมีเงื่อนไขของการเป็นผู้ศรัทธาเข้ามาเกี่ยวข้องใน อันกุรานอาัลลอฮ์ตัดอย่างนี้ครับว่าลายตะเคดินมุมินูนะอัลกาฟิรินอาลิยาอามินดีมินูนินมุมีนินผู้ศรัทธาเนี่ยจะต้องไม่ยึดเอาบรรดาผู้ปฏิเสธแต่เป็นนิสหายแบบชนิดจิตเชื่อไวไวเนื้อเชื่อใจอะไรแบบบอกความลับอะไรอย่างนี้ไม่ได้เพราะอะไรครับเพราะว่าคนที่เป็นผู้ปฏิเสธเนี่ยก็ยังไม่รู้ว่าเขาจริงใจกับเราแค่ไหนแต่ถ้าหากว่า เขาไว้เนื้อเชื่อใจได้จริงๆอันนั้นก็ว่ากันอีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าโดยหลักการแล้วอัลลอฮ์เตือนกับพวกเราให้ระวังแต่สําหรับคนที่เป็นผู้ศรัทธาด้วยกันอันนี้เราถือว่ามีหลักการเดียวกันมีอะกีด้าเดียวกันมีความเชื่อเดียวกันซึ่งพูดง่ายๆก็คือว่าเรากลัวอัลลอฮ์เหมือนกันเมื่อกลัวอัลลอฮ์เหมือนกันเนี่ยเราจะทําอะไรก็ตามเนี่ยเราก็จะระวังตัวเราจะพูดเราก็ไม่กล้าโกหกเราจะทําในสิ่งที่ไม่เราจะไปร่อเลียมเขาเราก็ไม่กล้าทาเพราะเรารู้ว่าถ้าเราทำอัลลอฮ์จะลงโทษเรา เพราะนั้นคนที่เป็นผู้ศรัทธาเนี่ยถึงบอกว่าเรามีความเชื่อเดียวกันมีอกิไดาเดียวกันมีหลักเดียวกันเราจึงเราจึงสามารถที่จะคบค้าสมาคมกันได้ด้วยด้วยความสนิทชิดเชื้อด้วยความไว้เนื้อเชื่อใจกันได้อันเนึ่งมาจากเรามีการให้เอกภาพต่อร้อนเหมือนเหมือนกันนั่นเองและการให้เอกภาพต่อร้อนเนี่ยก็เป็นอีกเป็นอีกอหนึ่งเงื่อนไขนะครับที่ถูกตั้งขึ้นมาเพื่อ,อให้เกิดความ เสมอภาคในระหว่างบรรดาผู้คนทั้งหลายนะครับเพราะว่าคนที่เป็นผู้ศรัทธาเนี่ยเราจะเห็นว่าอ ah. mm ัลลอฮ์ทูพาณหัวตาลาให้นบีมาประกาศศาสนานบีเองก็มาบอกว่าฉันถูกส่งมาให้ต่อสู้ให้ทําการยิฮาดกับบรรดาผู้ที่ปฏิเสธแต่สําหรับใครก็ตามที่เขาศรัทธาแล้วเนี่ยเท่ากับเขาได้รับการปกป้องด้วยหลักการศาสนาในเรื่องของเกียรติยศชื่อเสียงในเรื่องของเลือดเนื้อนะครับก็หมายความว่าเราจะไป จะไปจะไปตีหัวเขาก็ไม่ได้นะจะไปทําร้ายเขาก็ไม่ได้จะไปฆ่าเขาก็ไม่ได้นะครับยกเว้นแต่ว่าเขาทําผิดหลักการศาสนาก็จะผ่านกระบวนการตามกฎหมายบ้านเมืองด้วยกับหลักการของศาสนาอันนั้นก็ว่ากันไปอีกเรื่องหนึ่งเพราะฉะนั้นคนที่เป็นผู้ศรัทธาเนี่ยเราจึงต้องเอาหลักการให้เอกภาพต่อร้อนนั้นมาเป็นมาเป็น,มา,ปนมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติตัวเพราะว่าอัลลอฮ์สุบฮานะหัวตาลาตั้งเป็นเงื่อนไขนะครับว่าคนที่ศรัทธาเท่านั้นที่จะ รอดพ้นคนที่ศรัทธาเท่านั้นที่จะได้รับการช่วยเหลือจากอัลลอฮฺสุบฮานะหัวตาลาในประการต่อมาก็คือว่าการที่เราให้เอกภาพต่อร้อนเนี่ยมันจะทําให้การงานทั้งหลายของเรานั้นเป็นการงานที่มักบูรุนเป็นการงานที่ถูกตอบรับจนอะัลลอฮฺส ah ุบฮานอหัวตาลาเพราะต้องอย่าลืมว่าสิ่งที่ที่เราทําลงไปเนี่ยเราหวังผลละบุญถ้าหากเราไม่ได้เป็นผู้ศรัทธาเราก็ไม่สามารถที่จะได้รับการตอบแทนใดๆได้เลยใน อันกุรานอัลลอฮฺ سبحانه และ ت ع าลาให้นบีมาบอกว่ากุนอินนามาอันนบะชารุมมิสลุกุมยูฮาอิลัยยะอันนามาอิลาัฮุกุมอิลาัหัวฮิดฟะมันกานียรูฮุดิกอัลบิฟันยะมันอามาลันซอลิฮาจงกล่าวเถิดมุฮัมมัดว่าแท้ที่จริงเนี่ยฉันเนี่ยเป็นมนุษย์เหมือนกับพวกท่านนี่แหละเพียงแต่อัลลอฮฺวาฮีให้กับฉันหมายถึงอัลลอฮ์เลือกนบีเป็นศาสนทูตแล้วก็ส่งวาฮีมาให้แล้วก็เน้นย้ำกับ มนุษย์ทุกคนบอกกล่าวกับพวกเราว่าอินนนมาอินนมาอิลาหุกุมอิลาหุนวาเหต แท้จริงพระเจ้าของพวกเจ้าเนี่ยเป็นพระเจ้าเพียงองค์เดียวใครก็ตามปรารถนาอยากที่จะพบกับลอสุบฮานะาหัวตาลาในวันกิยามะฟันยะมันอมามลันซอลิฮาวละลายุชลิกบบอิบาดติรอบิฮิอาฮดาให้ทําการงานที่ดีและก็อย่าตั้งพาคีดโดยเติดขาดเอาละครับนี่คือสิ่งที่เป็นเหตุผลนะครับว่าทําไมวันนี้มนุษย์ทุกคนต้องให้เอกภาพต่อลอสุบฮานะหัวตาลานั่นเองสำหรับวันนี้จากลาก,กับท่านพี่น้องด้วยเวลาเพียงเท่านี้ก่อนครับวบล,ลิาฮิตอฟิกวันิดายะวัสสลามอเราตุฮ์ ที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์อาริฟีนเจสมมนผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณาร่วมสนับสนุนการทำงานาศาสนาได้ที่ธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชี0098493999ชื่อบัญชีวิทยุเสียงอิสลาม